ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยพึ่งพา,พาภาคต่างประเทศค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกหรือการท่องเที่ยวค่ะโควิด1 9ก็ทําให้เราได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะภาคการส่งออกค่ะอย่างไรก็ตามค่าเงินบาทปีนี้ผันผวนทีเดียวนะคะมีการปรับขึ้นแข็งค่าแล้วก็ปรับลงอ่อนค่ากันนะคะในตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีการเข้ามาดูแลนะคะแล้วก็จัดการจากการจากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้หลายคนตั้งคําถามนะคะว่าสัปดาหที่ผ่านมาที่รมเบิกรายงานว่า UBS นันออกมาบอกว่า2ประเทศที่มีความ เสี่ยงที่จะเข้าข่ายถูกเข้าบัญชี watchlist นะคะของทางสหรัฐอเมริกาว่าเข้ามาแทรกแซงการค่างเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าประเด็นนี้ทางด้านของสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความเป็นจริงคือ,อไรแบงค์ชาติออกมาตอบคําถามนี้อย่างไรติดตามกับคุณวนชัยค่ะครับและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีข่าวว่าประเทศไทยอาจจะถูกขึ้นบัญชีที่ถูกจับตาดูหรือ watchlist นะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศสิ่งที่สําคัญเลยแหะครับก็คือเรื่องของเงินตราที่ใช้แลกเปลี่ยนนั่นหมายถึงราคานั่นหมายถึงความได้เปรียบทางการค้าวันนี้เราหยิบยกประเด็นเรื่องของ currency manipulator ชื่อมันบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับ manipulate คือเข้าไปจัดการโดยหวังที่จะทําให้เกิดวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแทรกแซงค่าเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้า ปีที่ผ่านมา2,562เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนที่มีข่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าจีนพยายามที่จะกดเงินหยวนของตัวเองให้อ่อนค่าแล้วก็ได้เปรียบทางการค้ากับทางสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาขาดดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่องทีนี้มาในยุคข,ของทรัมป์เองก็พยายามที่จะไปเข้มงวดไปดูสิครับว่า ขาดดุลกับใครเยอะและพอที่จะไปจัดการมากน้อยแค่ไหนประเทศไทยมีข่าวต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับโอกาสที่จะถูกจับตาว่าเป็นประเทศที่เข้าไปแทรกแซงข้างเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าโดยปกติแล้วรายงานของสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงการคลังบ้านเขานะครับจะออกมา2ช่วงด้วยกันคือเดือนเมษายนกับเดือนตุลาคมแต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับปี2ปีนี้เขาออกมาช้ากว่ากำหนดอย่างล่าสุดนะครับ จะออกมาในเดือนเมษายนน่าจะขยับปรับออกมาหลายเดือนและเรากำลังจะเห็นรีพอร์ตตัวใหม่เร็วๆนี้เพราะว่าถ้าไปดูนะครับรีพอร์ตเดือนตุลาคมปี2,562ก็เพิ่งจะมาประกาศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เดือนมกราคมตอนนั้นทุกคนก็ลุ้นกันว่าประเทศไทยจะถูก ขึ้นบัญชีดำหรือเปล่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทบัญชีที่ต้องเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่ปรากฏไม่มีชื่อในประเทศไทยแต่ละลอกนี้บลูมเบิร์กนำเสนอข่าวแล้วอ้างอิงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่โอกาสที่ทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะจับตาและก็จับชื่อประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แทรกแซงค่างเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้ามันมีเกณฑ์แบบนี้เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับเกณฑ์หลักๆที่ใช้เป็นสากลสําหรับกระทรวงการคลังของสหรัฐ 3อย่างด้วยกันครับข้อที่1คือมีเงินสะสมการมีสะสมเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่า2%ของ GDP เราทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าสิ่งที่เอาไปคิดเอาไปคำนวณเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศหนึ่งในนั้นคือค่างเงินสกุลหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐและทองคำนะครับกรณีที่ธนาคารกลางประเทศใดประเทศหนึ่งเอาเงินท้องถิ่นของตัวเองไปซื้อดอลลาร์สหรัฐมาเก็บเอาไว้ ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าดอลลราแข่งขึ้นโดยเปรียบเทียบและทําให้ค่าเงินสกุลท้องถิ่นมันอ่อนค่าลงอันนี้ถ้าทําเกิน2%ของ GDP ก็ติด1ในเกณฑ์นี้แล้วนะครับส่วนข้อที่2ก็คือการค้าขายถ้าเกินดุลบัญชีเดินสพัดมากกว่า3%ของ GDP นี่ก็เข้าข่ายส่วนที่3ก็คือเกินดุลการค้าของสหรัฐอันนี้ชัดเจนนะครับเกินดุลการค้าในช่วง12เดือนย้อนหลังดูซิว่าเกิน20,000ล้านดอลลราสหรัฐหรือเปล่า เมื่อช่วงตอนปีที่ผ่านมาเราก็เกินมาเฉียดฉิวนะครับในปี62 2จุดนิดๆน,น,นะครับ2 0หมล้านด้วยประมาณขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมมีรายชื่อที่สหรัฐอเมริกาเขาพูดถึงแล้วก็จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษถามว่าจับตาดูแล้วอย่างไรต่อจับตาดูมันจะนำมาซึ่งข้อจำกัดนำมาซึ่งอะไรก็ตามที่บางทีเราอาจจะเรียก non tariff barrier หรือว่า มาตรการในการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เกิดขึ้นจากกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับสิประเทศที่สหรัฐจับตาดูเป็นพิเศษจีนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเกิดสงครามการค้าในช่วงปีที่ผ่านมาจีนกับสหรัฐสู้กันดุเดือดน,นะครับในทุกแง่มุมแล้วก็ที่สําคัญนะครับค่างเงินของหยวนมีนัยสําคัญมากแล้วกดดันไปที่ภาคการเงินโลกในช่วงที่ผ่านมาด้วยต่อไปก็คือเกาหลีใต้ เยอรมนีครับมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับไอซ์แลนด์สิงคโปร์อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเองกระทั่งญี่ปุ่นที่รักกันดีกับสหรัฐอเมริกาก็ยังติดอยู่ในวอชลิสต์นะครับแล้วก็เวียดนามเองไม่ไกลจากบ้านเรามุมนี้ก็มองง่ายๆนะครับเพราะว่าใครที่ส่งสินค้าไปที่สหรัฐอเมริกาเยอะนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็จะเกินดุลการค้าอยู่เยอะพอสมควรแต่ในนี้ก็จะมีประเทศที่เป็นฐานในการผลิต จากทุนจากประเทศจีนและอื่นๆเพื่อส่งสินค้าไปในสหรัฐด้วยนะครับมันต้องมองในมิติที่มากกว่าเรื่องของเงินแต่ว่าเป็นเรื่องของการค้าและนโยบายการค้าและแน่นอนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับขยยบไปดูกันต่อครับประเทศไทยทําไมถึงเสี่ยงติดในรายชื่อของผู้ที่แทรกแซงค่างเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้า ทีมงานของเศรษฐกิจอินไซด์นะครับแล้วก็สำนักวิจัยต่างๆเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วหยิบปี2,562ดูตัวเลขปี62กันนะครับปีที่โลกวุ่นวายกับสงครามการค้าข้อที่1ไปเช็คก่อนว่าเงินสำรองระหว่างประเทศเราเพิ่มขึ้นเกิน2%ของ GDP หรือเปล่าถ้าไปดูนะครับปี62เพิ่มขึ้นจากปี61ประมาณสัก1.18,600ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.5%อันนี้ก็คือเข้าข่ายข้อที่1ชัดเจนนะครับติ๊กถูกข้อที่2คือเกินดุลบัญชีเดินสพัดมากกว่า3%ของ GDP หรือเปล่าต้องยำ้ำคุณผู้ชมอีกรอบว่าตัวเลขที่พูดนี้คือปี2,562ตอนที่นักท่องเที่ยวไทยยังมาที่นักท่องเที่ยวที่มาที่ประเทศไทยมีถึง40ล้านคนและสงครามการค้าเข้มงวดอยู่นะครับ3%ของ GDP ปรากฏว่าปี .62 ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด3 7 9 0 0ล้าน คิดเป็น7%ของ GDP อันนี้ก็เกินแน่ละติ๊กถูกข้อที่2และข้อที่3คือเกินดุลการค้าสาหรัฐ12เดือนย้อนหลังเกิน20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่าถ้าไปดูปี2,562ทั้งปีนะครับปีที่แล้วเราเกินดุลอยู่นิดเดียวนะครับ20,000กับ100ล้านดอลลาร์สหรัฐเกินมาหน่อยเดียวปริ่มขอบเท่านั้นเองถ้ากลางตำราดูดูตัวหนังสือเทียบตัวหนังสือเราก็อาจจะถูกกล่าวหาได้ว่านี่แหละ มีความมีประสงค์ที่ชัดเจนและจัดอยู่ในวอชลิสต์ของประเทศที่เข้าไปแทรกแซงค่างเงินบาทเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่รีพอร์ทที่ออกมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไทยไม่ติดแม้กระทั่งวอชลิสต์นะครับเรื่องนี้มันมีนัยสำคัญอยู่พอสมควรและไม่มีประเด็นที่ละเอียดอ่อนด้วยขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชม หลังจากที่ทางบลูมเบิร์กออกมาให้ข้อมูลโดยที่อ้างอิงรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจาก UBS นะครับแล้วบอกว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเขาเตรียมที่จะขึ้นบัญชีทางแบงค์ชาติโดยคุณจ,จันทวันสุจริตกุลผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเน้นย้ำเรื่องนี้บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้พูดคุยกับทางกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด ช่วงที่ผ่านมาก็เข้าไปจัดการเข้าไปดูแลค่างเงินบาทเพื่อเสถียรภาพของระบบการเงินอันนี้เป็นหน้าที่หลักของแบงค์ชาติเขาลหะครับหน้าที่หลักเขาคือเข้าไปดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าปี2ปีนี้มีเงินไหลเข้าในประเทศไทยอยู่มากนะครับ เจอกับสงครามการค้าเศรษกิจอินไซด์ inside. เราก็เล่าไปแล้วนะครับว่าเราอาจจะเป็นเซฟเฮาเว่นมีเงินลงทุนไหลเข้าเงินบาทก็แข็งค่าแข็งโป๊กเลยแหละครับปีที่ผ่านมาสิ้นปียังแข็งค่าหลุด30บบาทแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีจนถึงวันนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่ายอย่างรวดเร็วตรงกับที่คุณจันทวันพูดเลยนะครับคุณจันทวันบอกว่า ค่างเงินบาทเกิดขึ้นทั้งสองขาเลยทั้งแข็งค่าขึ้นทั้งอ่อนค่าลงดังนั้นมันมีความผันผวนอยู่เพราะว่ามันมีมุมมองของนักลงทุนที่เปลี่ยนไปจากเรื่องเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมันก็ส่งผลกับเงินทุนไหลเข้าไหลออกหน้าที่สําคัญของแบงก์ชาติก็คือเข้าไปดูแลให้มันเกิดเสถียรภาพดังนั้นก็ยืนยันนะครับว่า ช่วงที่ผ่านมาแบงค์ชาติเขาเข้าไปดูแลอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้หวังจะสร้างความได้เปรียบทางการค้าจากการเข้าไปแทรกแซงค่างเงินอันนี้แบงค์ชาติตอบค่อนข้างเร็วทีเดียว1วันจากหลังจากที่มีข่าวตามที่คุณเสรัทยาว่าไว้นะครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดประเทศไทยอันนี้มองในแง่ร้ายเลยนะครับมองในมุมที่ค่อนข้างสุดโตง่งเราถูกขึ้นบัญชีจริงๆว่าแทรกแซงค่างเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้าเราจะเจอกับอะไร ข้อที่1น,นะครับอาจจะถูกขอให้สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสิทธิ์การให้สินเชื่อของบริษัทสหรัฐที่มาลงทุนในประเทศไทยถูกตัดท่อน้ําเลี้ยงจากแดนไกลดังนั้นเนี่ยการขยายงานการลงทุนการทําธุรกิจในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบแต่ต้องบอกก่อนว่าอยู่ในรายชื่อแล้วไม่ได้หมายความว่าพอถูกขึ้นบัญชีผลจะมีบังคับเลยนะครับ แต่มันจะต้องรออีก1ปีเพื่อจะรอดูว่าได้ปรับปรุงได้แก้ไขหรือเปล่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเหล่านี้ข้อที่1นนอกจากตัดท่อน้ําเลี้ยงให้บริษัทสหรัฐที่มาในประเทศไทยข้อที่2คือตัดสิทธิ์บริษัทไทยเนี่ยแหละครับที่จะเข้าไปประมูลงานเข้าไปทําธุรกิจในสหรัฐอเมริกาข้อที่3คือร้องเรียนครับไปที่ IMF นะครับ เพื่อที่ใช้ตรวจสอบ <c oughs> เพื่อที่จะให้ดําเนินการกันหน่อยว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตอนนี้เหมาะสมหรือเปล่าธนาคารกลางของประเทศไทยทําอย่างเหมาะสมหรือเปล่าซึ่ง IMF กับแบงก์ชาติเขาก็ทํางานคู่กันอยู่แล้วนะครับข้อ <c oughs> <c oughs> ที่4ก็คือผู้แทนการค้าของสหรัฐอาจจะพิจารณากรอบเรื่องของการค้าเสรีหรือ f t a หรืออาจจะเก็บภาษีนําเข้าต่างๆที่จะทําให ความได้เปรียบทางการค้าของสินค้าจากประเทศไทยลดลงนี่คือ4ข้อนะครับกรณีที่ถ้าเราถูกขึ้นบัญชีจริงๆอาจจะเจอ4ข้อนี้หลังจากที่ผ่านไป1ปีแล้วเราไม่ได้ปรับปรุงหรือเรายังมีชื่อคาอยู่ในบัญชีนั้นๆนั่นก็คือถ้าประกาศออกมาแล้วก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจยังมีเวลาในการปรับตัวนะครับขยับไปดูกันต่อครับจะมีมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TMB หยิบตัวเลขปี2,563หยิบมากลางดูแล้วพอจะได้ข้อสรุปจากทางทียมบีที่มองว่าเราอาจจะรอดจากการขึ้นบัญชีเพราะว่าถ้าไปดูเกณฑ์ของปีนี้นะครับปีนี้ประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยซ้ำไป3.2%ของ GDP เพราะว่าตัวเลขส่งออกเราสุดเราทราบดีอีกส่วนหนึ่งคือนักท่องเที่ยวต่างประเทศ หายไปนะครับจาก40ล้านตอนนี้มายังไงก็ไม่ถึง10ล้านหายไปเยอะขนาดนี้ความต้องการในการถือเงินบาทน้อยลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยการเกินดุลบัญชีเดอสพัทต่างๆเนี่ยกระทบแน่ข้อที่2ก็คือถ้าย้อนหลังกลับไป12เดือนไล่เรียงตั้งแต่มิถุนายนปี63ย้อนกลับไป12เดือนปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกาเพียงแค่14,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ มองดูตรงนี้กับรายงานที่กําลังจะออกมาเร็วๆนี้นี่แหละนะครับประเทศไทยน่าจะยังผ่านเกณฑ์ถ้าไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุของการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่าที่คาดการดังนั้นนะครับเรื่องนี้นํามาขยายความและทําให้เรามองได้ครบมุมแลลวครับว่า ความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงของค่างเงินบาทไทยเราอยู่ที่ตรงไหนเพื่อที่จะนาไปวางแผนธุรกิจของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะคะของทางผู้กําหนดนโยบายการเงินอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยทีเดียวนะคะแต่ย่างไรก็ตามรายงานฉบับดังกล่าว UBS บอกด้วยนะคะว่า75%ของเซ็นทรัลแบงก์หรือว่าของธนาคารกลางเนี่ยมีการแทรกแซงค่างเงินนะคะดังนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผัวแล้วก็เผชิญกับวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ในแต่ละประเทศนะคะก็มักจะเข้าไปาแทรกแซงค่างเงินเพื่อดูแลเสถียรภาพของ ของค่างเงินประเทศตัวเองเช่นเดียวกับบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่ติดตาม t n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด s u s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook t n n l i v e หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ